ุณผู้ชมครับกีฬามวยไทยที่เราภาคภูมิใจว่าเป็นศิลปะของเราที่เก่งที่สุดในโลกแต่ทำไมกีฬาคิกบ็อกซิ่งที่ต่างชาติเขาแข่งกันถึงมีแชมป์เป็นคนไทยน้อยมากสวัสดีครับผมเบนบุญชัยครับผมบุญชวิทย์ครับขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่รายการข้างสนามทีสปอร์ตซึ่งก็เป็นรายการที่เราจะพาทุกท่านนะครับมาลอบรั้วขอบสนามกับข้อมูลเชิงลึกในกีฬาต่างๆนะครับพี่โดยเฉพาะวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับเป็นช่วงพักผ่อนเราก็เลยมีสัญลักษณ์ทีสปอร์ตคือขอเวลานอกมาอยู่กับการเจาะลึกข้อมูลที่เราจะมาแปลในรูปแบบของความบันเทิงชมแล้วได้แรงบันดาลใจชมแล้วได้ข้อมูลที่โอ้โหมันมีอย่างนี้ในโลกด้วยเหรอครับพี่ซึ่งวันนี้ครับคุณผู้ชมเป็นเรื่องอะไรครับน้องเบนเป็นเรื่องที่ถือว่าเป็นจะเรียกว่าเป็นกีฬาประจำชาติหรือเปล่าหรือว่าชาติเหรอยังไงอะยังไงคือกีฬานี้มันคล้ายๆกีฬามวยไทยครับพี่แต่ที่เรากำลังจะพูดถึงวันนี้ คือคิกบ็อกซิ่งครับคิกบ็อกซิ่งกับมวยไทยก็เหมือนกันนะเบนไม่เหมือนกันครับพี่กีฬาไม่เหมือนได้ไงคิกบ็อกซิ่งเนี่ยมาจากประเทศญี่ปุ่นครับประวัติคือซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่ปี1950นะครับเมื่อ60ปีที่แล้วเนี่ยคือญี่ปุ่นเขาก็เอามวยไทยของเราเนี่ยแหละไปผสมกับคาราเต้ของเขาครับพี่กลายเป็นก่อนหน้าเนี่ยเรียกว่าคาราเต้บ็อกซิ่งโอ้เขามาดูงานเมืองไทยใช่ครับแล้วก็ผสมคาราเต้ใช่ไปผสมกับเขาแล้วกลายเป็นว่ากลายเป็นคาราเต้บ็อกซิ่งซึ่งแต่ตอนหลังเนี่ยก็เปลี่ยนครับกลายเป็นคิกบ็อกซิ่งนี่แหละครับครับผมแต่สงสัยว่าคิกบ็อกซิ่งกับมวยไทยคุณผู้ชมวันนี้ผมเชื่อว่าผมเองก็ยังเข้าใจผิดและผมเชื่อว่าใครหลายๆคนก็เข้าใจผิดเหมือนผมว่ามวยไทยกับคิกบ็อกซิ่งเราเชื่อว่ามันเป็นคำที่พอไปแปลภาษาอังกฤษก็คือคิกบ็อกซิ่งจริงๆไม่ใช่เป็นกีฬาเลยเป็นกีฬามวยไทยเป็นของประเทศไทยคิกบ็อกซิ่งเป็นของญี่ปุ่นเลยมันแตกต่างกันยังไงอ่ะก็ต้องบอกว่าบางทีอ่ะอย่างนักกีฬาอย่างบัวขาวเนี่ยครับอันนี้คือคิกบ็อกซิ่งโอ้เควันนะใช่ที่เขาถือว่ามีการเตะและลูกเด็ดของเขาคือลูกเตะลูกเข่าเลยโอ้คุณผู้ชมครับผมสงสัยว่ากีฬามวยไทยกับคิกบ็อกซิ่งใกล้เคียงกันมากทำไมนักมวยไทยระดับโลกอ่ะเรื่องคิกบ็อกซิ่งน้อยได้ยินแต่บัวขาวบ้างใช่ทำไมเราเป็นแชมป์โลกหรือเป็นแชมป์ระดับโลกน้อยมากทำไมทั้งที่ทักษะใกล้เคียงกันอ่ะใช่ครับต้องมาดูความแตกต่างกันครับพี่ว่ามันเป็นยังไงขอประวัติกันได้ไหมถ้างั้นคือเดี๋ยวผมต้องบอกว่าเราต้องไปดูตั้งแต่การเข้ามาในประเทศไทยของเราเลยของคิกบ็อกซิ่งเป็นยังไงจะได้แยกออกขอบคุณมากครับคิกบ็อกซิ่งเป็นกีฬาที่ถือกำเนิดขึ้นในช่วงปี1950ที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นรูปแบบการต่อสู้ที่ผสมผสานระหว่างคาราเต้กับมวยไทยโดยแรกเริ่มนั้นเสนอให้ตั้งชื่อว่าคาราเต้บ็อกซิ่งแต่ต่อมาโอซุมะโนงูชิได้คิดคำนิยามกีฬานี้ว่าคิกบ็อกซิ่งจากนั้นไม่นานคิกบ็อกซิ่งก็ถูกนำมาเผยแพร่ที่ประเทศไทยโดยโนงูชิจนเกิดการชกคิกบ็อกซิ่งครั้งแรกในโลกระหว่างนักมวยไทยกับนักมวยญี่ปุ่นเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์ปี1967ที่เวทีมวยลุมพินีซึ่งการชกครั้งนั้นได้รับความสนใจจากแฟนมวยจำนวนมากแต่ฝั่งไทยนั้นประเมินศิลปะการต่อสู้จากญี่ปุ่นไว้ค่อนข้างต่ำจึงเลือกส่งนักชก3คนที่เป็นเกรดรองลงมาชกผลการชกปรากฏว่าเผาไฟลูกคลองตันนักชกที่ใกล้ปลดระวางเป็นฝ่ายแพ้ให้กับอากิโอฟูจิฮาราส่วนตั้งแชเล้งที่ผันตัวมาเป็นเทรนเนอร์ก็แพ้ให้กับทานาชินากามูระมีเพียงราวีเดชาชัยนักมวยดังที่รั้งสังเวียนไปร่วมปีเจอกับเคนจิคุโรสกิแต่ไฟนี้ราวีก็กู้หน้าไล่ตะบันนักชกจากญี่ปุ่นและเป็นฝ่ายน็อกไปหลังจากไฟนั้นมีเรื่องเล่าว่าคนในวงการมวยไทยนั้นค่อนข้างไม่พอใจที่โนงูชิพยายามใช้สารพัดเล่ห์กลเพื่อทำให้ชื่อเสียงของคิกบ็อกซิ่งเป็นที่รู้จักในฐานะกีฬาต่อสู้ที่ดีที่สุดในโลกทั้งข่าวลือเรื่องการยุยงให้เห่าไฟยอมแพ้และกับการนำตัวไปชกที่ญี่ปุ่นรวมถึงการมาศึกษาศาสตร์ของมวยไทยเพื่อนำไปพัฒนาให้คิกบ็อกซิ่งเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นนักมวยไทย
ที่ประชกในสังเวียนคิกบ็อกซิ่งนั้นมีมากมายและหนึ่งคนที่เรารู้จักกันดีก็คือบัวขาวบัญชาเมฆซึ่งเดิมทีนั้นบัวขาวก็มีชื่อเสียงจากมวยไทยอยู่แล้วแต่ก็ผันตัวไปเล่นกีฬาคิกบ็อกซิ่งเพราะว่าสามารถหาเวทีขึ้นชกทั่วโลกได้มากกว่ารายการที่สร้างชื่อเสียงให้กับบัวขาวก็คือรายการ K1 ซึ่งบัวขาวนั้นสามารถเข้าชิงได้ถึง5ครั้งและเป็นแชมป์รายการนี้ถึง2ครั้งรวมถึงยังเป็นนักชกคนแรกที่ได้แชมป์ K1 ถึง2ครั้งการปรับเปลี่ยนสไตล์การชกอาจต้องใช้เวลาบ้างแต่ความแข็งแกร่งจากการชกมวยไทยก็ทำให้บัวขาวนั้นสามารถก้าวขึ้นมาเป็นนักชกคิกบ็อกซิ่งแถวหน้าได้ในเวลาอันรวดเร็วเป็นยังไงบ้างครับพี่บัวนี่เป็นไงคล้ายคลึงกันไหมพี่คล้ายกันมากครับผู้ชมครับที่มาได้ทราบไปแล้วเอาจริงคนไทยคนหนึ่งที่ทั้งโลกรู้จักครับจากภาพยนตร์เรื่องหนึ่งคุณผู้ชมเคยดูแน่นอนผมมั่นใจเรื่องนี้ดังมากดังมากดังองค์บาทองค์บาทจ้าพนมช้างกูอยู่ไหนแล้วเขาเป็นคนนำศิลปะการต่อสู้ของไทยมันก็ทำให้พี่สงสัยว่ามันมีทั้งมวยไทยก็มีเพราะมันมีจังหวะจ้าพนมลอยเอาเข่ามาหรือคิกบ็อกซิ่งกันแน่เพราะก็ใช้ทักษะเยอะมากแล้วจริงๆคุณผู้ชมครับภาพยนตร์เรื่องนี้ผมเล่นด้วยโปรโมทหนังเองนิดนึงเมนกามิดฮะและเป็นที่มาของหนังอินเดียก็ปี้ซีนนี้ไปด้วยนะครับดีดังไปทั่วโลกเลยอันนี้ขอบคุณพี่ปัญญาปิ่นแก้วนะครับที่สร้างชื่อเสียงให้นะครับขอบคุณครับให้โอกาสเล่นนี่จับนมน่ารักนะครับผมไม่แปลกที่ก็ดังแต่คุณผู้ชมครับวันนี้ขอแยกชัดๆวันนี้เอาให้ชัดเลยแยกกันแบบน้ำกับน้ำมันเลยเห็นกันแบบนั้นเป็นชั้นๆเลยว่าคิกบ็อกซิ่งหรือมวยไทยต่างกันยังไงในมุมมองของเบนคิดว่ามวยไทยอันตรายยังไงครับอาวุธไหนของมวยไทยอันตรายสุดมันจะมีอาวุธที่สำคัญนะครับผมต้องบอกว่าเขาจะมีศอกมีเข่าผมเนี่ยคิดว่าศอกน่าจะแบบอันตรายเพราะว่าศอกเนี่ยน่าจะปุ๊บแตกได้เลยนะโอ้เพราะว่ามันมามามุมปุ๊บมาปุ๊บเนี่ยปุ๊บเนี่ยมันใช้มุมน้อยใช่ป่ะอย่างเงี้ยมาปุ๊บปุ๊บเนี่ยเฮ้ยถ้าเป็นเล่นบาสนี่ปุ๊บบางทีแตกเลยนะเบนคิดว่าเสียงดังเลยนะเพราะว่าถ้าเบนลงรุ่นด้วยสมมติเฮ้ยหยุดครับถ้าเจอตัวน่ะนี่ใครจะไปสู้เบนคิดว่าศอกใช่ครับมุมน้อยแต่จริงแต่พี่คิดว่าเข่านะผู้ชมลองดูเข่าเนี่ยมันใช้บั้นเอวมันใช้พลังจากขาเพราะถ้าเกิดบางคนคิดว่าหมัดเนี่ยหมัดไม่ใช่เพราะว่าหมัดใช้แค่กล้ามเนื้อเดลตอยนะครับหรือหัวไหล่ใช้หลังสวิงสมัครแค่นี้เพราะว่ากล้ามเนื้อหลังก็จริงๆแล้วขาเนี่ยเป็นกล้ามเนื้อที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายน้องเบนครับเราเถียงกันบางทีมันอาจจะเป็นมุมมองความคิดมันมีแบบเจาะลึกไหมข้อมูลเจาะลึกต้องบอกว่าเรามีทำความแตกต่างของคิกบ็อกซิ่งกับมวยไทยมาให้ดูกันแล้วก็ทำไมถึงคนไทยเนี่ยทำไมมันไปได้แชมป์การแข่งขันคิกบ็อกซิ่งน้อยจังทั้งที่จริงๆมันคล้ายคลึงกันมากนะพี่เหมือนฝรั่งมาถามอะเนาะอยู่ทำไมมวยไทยอยู่ถามอย่างนี้เลยพี่อ๋อมวยไทยอยู่ไม่แตกต่างจากคิกบ็อกซิ่งเท่าไหร่แต่ทำไมแชมป์คิกบ็อกซิ่งน้อยเหลือเกินมันเจ็บนะ มีคำตอบครับผู้ชมครับอาวุธมวยไทยทั้ง8ได้แก่2หมัด2เท้า2เข่า2ศอกอวัยวะส่วนไหนที่อันตรายมากที่สุดหมัดเป็นอาวุธมวยไทยที่แรงส่งจากหัวไหล่สะโพกและขามายังกำปั้นโดยใช้หวังผลได้ในการโจมตีระยะกลางสำหรับมวยสากลสมัครเล่นและมวยสากลอาชีพหมัดจัดเป็นอาวุธที่สำคัญมากเพราะว่านักชกนั้นไม่สามารถใช้เท้าเข่าและศอกได้ดังนั้นนักมวยสากลนั้นจึงจำเป็นต้องมีทักษะในการใช้หมัดหลายรูปแบบรวมถึงฟุตเวิร์คที่ดีเพื่อสร้างจังหวะและสร้างการเคลื่อนไหวหลบหลีกอาวุธของคู่ชกหากเทียบความอันตรายโดยการใช้หมัดกับอาวุธอื่นๆของมวยไทยต้องยอมรับว่าหมัดนั้นไม่ได้รุนแรงเท่าศอกเข่าและเท้าประการแรกหมัดต้องอาศัยกล้ามเนื้อบริเวณหัวไหล่ซึ่งเป็นกล้ามเนื้อส่วนที่ไม่ได้ใหญ่มากนักน้ำหนักความแรงจึงไม่อาจเทียบเท่ากับส่วนอื่นหากหมัดนั้นเป็นอาวุธที่เอาชนะคู่ต่อสู้ได้ยากตามรูปแบบการตัดสินมวยไทยอาชีพบ้านเราเข่านั้นก็ดูจะเป็นอะไรที่ตรงกันข้ามเพราะเข่าคืออาวุธแห่งชัยชนะโดยแท้จริงตามหลักฟิสิกส์นั้นเข่าเป็นอาวุธมวยไทยที่มีความหนักหน่วงเนื่องจากเป็นการใช้แรงส่งจากสะโพก
โดยใช้ส่วนของหัวเข่าด้านหน้าหรือด้านข้างหัวเข่าที่เป็นมุมและมีความแข็งแรงเข้าปะทะส่วนที่นิ่มของร่างกายเช่นต้นขาท้องชายโครงลำตัวหน้าอกหรือแม้แต่ปลายคางส่วนเท้าก็เป็นอวัยวะสำคัญในการชกมวยไทยทั้งในจังหวะรุกและจังหวะรับแถมยังมีพลังมากพอที่จะส่งให้คู่ต่อสู้นั้นถูกน็อกเอาได้ในชั่วพริบตาโดยการเตะเพียงครั้งเดียวเข้าที่ก้านคอซึ่งหากอธิบายตามหลักฟิสิกส์แล้วอาวุธเท้าในมวยไทยมีแรงของการเตะมาจากแรงขาและการหมุนของสะโพกและเมื่อแรงที่ออกจากขาเดินทางมาด้วยระยะที่ไกลตั้งแต่จังหวะบิดตัวยกง้างเท้าขึ้นมาจากพื้นแรงนั้นจะถูกเปลี่ยนเป็นพลังงานจนทำให้มีอัตราความเร็วที่สูงยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเตะเข้าที่ก้านคอนั้นถือว่าเป็นจุดสำคัญที่จะสามารถน็อกคู่ต่อสู้ได้ทันทีเนื่องจากบริเวณต้นคอนั้นเป็นศูนย์รวมระบบประสาทที่สำคัญซึ่งประกอบไปด้วยกระดูกสันหลังส่วนคอไขสันหลังและหลอดเลือดใหญ่ที่ลำเลียงเลือดไปเลี้ยงสมองหากถูกกระแทกอย่างแรงฉับพลันสมองนั้นจะถูกชัตดาวน์ชั่วคราวจนสลบลงไปจากข้อมูลที่ศึกษาและความเห็นจากแหล่งข่าวทุกคนนั้นต่างลงความเห็นเป็นเสียงเดียวกันว่าศอกคืออาวุธที่อันตรายมากที่สุดของมวยไทยแม้ว่ามันและศอกนั้นจะอยู่ในแขนของมนุษย์เหมือนกันแต่อาวุธศอกนั้นมีพื้นที่ผิวสัมผัสน้อยกว่าหมัดแถมยังเป็นพื้นที่แหลมคมซึ่งมีความแข็งแรงของกระดูกซึ่งมีการทดลองออกมาว่าหมัดและศอกนั้นหากใช้แรงที่เท่ากันปรากฏว่าหมัดนั้นให้พื้นที่มากกว่าจึงทำให้เกิดค่าความดันที่น้อยขณะที่ศอกนั้นจะใช้มุมองศาและพื้นที่การตีน้อยรวดเร็วกว่าจึงเกิดค่าความดันที่มากและเมื่อแรงส่งจากปลายศอกส่งเข้าไปกระทบผิวหนังในใบหน้าความดันนั้นจะมีค่าที่สูงมากส่งผลให้เกิดแผลแตกได้ง่ายและทำให้สมองนั้นมึนงงจนถึงขั้นสลบไปได้เลยหรือหากมีการตีศอกเข้าไปจุดอันตรายเช่นปลายคางทัดดอกไม้ก็สามารถทำให้ชนะน็อกเอาท์ได้เหมือนกันหลังจากที่นักมวยไทยนั้นแพ้ให้กับนักมวยญี่ปุ่นในการแข่งขันคิกบ็อกซิ่งเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์ปี1967และ8ปีต่อมาฝ่ายไทยนั้นได้มีการแก้มือและเอาชนะนักคิกบ็อกซิ่งจากญี่ปุ่นได้แต่ก็มีเรื่องเล่าว่าโนบุชินั้นถูกจอมพลถนอมกิตติขจรในประเทศออกจากประเทศภายใน24ชั่วโมงเนื่องจากเป็นบุคคลที่ไม่พึงปรารถนาของประเทศจึงเป็นต้นตอที่ทำให้คิกบ็อกซิ่งนั้นไม่ได้รับความนิยมในประเทศไทยแถมยังมีภาพลักษณ์ที่ไม่ดีแม้ว่าประเทศญี่ปุ่นนั้นจะพัฒนากีฬานี้ต่อจนทำให้คิกบ็อกซิ่งนั้นแพร่หลายไปยังประเทศทั่วโลกตั้งแต่ปี1960เป็นต้นมาแต่กระนั้นคิกบ็อกซิ่งก็ยังไม่สามารถเจาะตลาดไทยได้จนถึงปัจจุบันคุณผู้ชมครับไม่ใช่แค่อาวุธที่แตกต่างกันจำนวนยกก็แตกต่างกันด้วยอันนี้ลืมเลยเนี่ยใช่ครับพี่กติกาเรื่องของยกเรื่องของอะไรเนี่ยมันแตกต่างกันด้วย อย่างของมวยไทยเนี่ยก็5ยกครับยกละ3นาทีใช่แต่ของวันแชมเปี้ยนชิพเนี่ย3ยกยกละ5นาทีจัดเลย3ยกนี่คือม้วนเดียวจบเลยซึ่งทำให้แบบคนไทยเนี่ยอันนี้จะเป็นเหตุผลนึงคนไทยบางทีถ้าไม่ปรับตัวเนี่ยบางทีก็จะทำให้เขาเรียกว่าอาจจะแพ้ในการแข่งขันได้เพราะว่าคนไทยเนี่ยชอบแบบเขาเรียกว่าดูเชิงก่อนยกแรกเครื่องร้อนช้าเครื่องร้อนช้าครับแต่อันนี้ต้องซักเลยไม่ใช่ดูเชิงแค่บนสนามอย่างเดียวนะดูเชิงข้างล่างด้วยเขาทำมือจับหูจับคอจับเสื้ออะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันเกิดอะไรขึ้นเราฝึกกันมานี่เป็นเหตุผลไหมครับที่บางทีเนี่ยคนไทยเองก็พยายามเอาคิกบ็อกซิ่งเนี่ยมาทำให้เป็นระดับนานาชาติและมีคนแข่งขันระดับนานาชาติเยอะแยะมากมายมีมวยหญิงด้วยโปรแกรมชื่อว่าวันแชมเปี้ยนชิพไปดูใน YouTube คนติดตามมา3ล้านกว่าคนใช่ครับรายการนี้ดีโอ้ไฟมากเลยแล้วแบบนวมเนิมนี่คือเล็กมากคือต่อยทีนี่คือมีโอกาสแตก คือเขารวมสปอร์ตเอนเตอร์เทนเมนต์เลยไม่ว่าจะเป็นฉากแสงสีต่างๆบรรยากาศคนดูเยอะแต่สงสัยว่าทำไมคนไทยเข้าไปแข่งขันน้อยเบนลองคิดวิเคราะห์หน่อยสิห้ามบอกนะเขาไปจับอันนั้นกันที่นู่นเปิดเผยไม่ได้อะไรเงี้ยคือต้องบอกว่าส่วนนึงอาจจะความรู้สึกที่บอกว่ามันแบบเหมือนมันเฮ้ยมันคล้ายๆมวยไทยอ่ะคือจะเล่นก็มันรู้สึกแบบบางทีอาจจะศักดิ์ศรีหรือเปล่าพี่แบบว่าไม่อยากจะไปเล่นคือเล่นอันนี้เราต้องเล่นมวยไทยสิทำไมต้องไปเล่นกีฬาของต่างชาติเขา
อ่ะงั้นเดี๋ยวตอนนี้คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามีข้อมูลเกี่ยวเรื่องวันแชมเปี้ยนชิพเดี๋ยวมาดูตอนท้ายนะครับว่ามวยไทยกับคิกบ็อกซิ่งเนี่ยซึ่งใกล้เคียงกันมากทำไมคนไทยถึงไม่ได้เป็นแชมป์หรือเป็นแชมป์น้อยครับไปดูวันแชมเปี้ยนชิพก่อนว่าแบบเชิงละเอียดเลยที่เราวิเคราะห์หาข้อมูลมาชมครับหลายคนเข้าใจว่าคิกบ็อกซิ่งนั้นก็คือมวยไทยที่ไม่มีเข่าและไม่มีการใช้ศอกแต่ความจริงแล้วทั้ง2กีฬานี้กลับมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงแม้ว่าจะมีการข้ามสายไปต่อยกันเสมอก็ตามแต่2กีฬานี้กลับไม่เหมือนกันซึ่งคิกบ็อกซิ่งนั้นจะใช้อาวุธได้4จุดนั่นก็คือหมัด2และเท้า2ส่วนมวยไทยจะใช้ได้8ก็คือหมัด2เท้า2เข่า2และศอก2และสามารถใช้การกอดกันเพื่อสร้างจังหวะวงในได้แต่คิกบ็อกซิ่งนั้นไม่มีการอนุญาตให้มีการกอดกันบางที่นั้นถึงขั้นมีการแยกนักมวยทันทีเมื่อมีการกอดคิกบ็อกซิ่งส่วนหนึ่งมีรากฐานมาจากมวยไทยแต่ทั้งสองกีฬานี้ต่างมีสไตล์การต่อสู้ที่แตกต่างกันมากพอสมควรซึ่งมีการยกตัวอย่างก็คือคิกบ็อกซิ่งแบบอเมริกาจะเป็นรูปแบบการต่อสู้ที่ไม่ได้เกี่ยวกับมวยไทยแต่ได้รับอิทธิพลมาจากคาราเต้ฟูลคอนแทคซึ่งได้รับความนิยมในอเมริกาในช่วงยุค60ถึง80ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างคิกบ็อกซิ่งญี่ปุ่นก่อนถูกพัฒนามาเป็นคิกบ็อกซิ่งฉบับอเมริกาที่ห้ามเตะต่ำกว่าเข็มขัดและห้ามกอดในขณะที่คิกบ็อกซิ่งญี่ปุ่นยังรายการ K1 นั้นสามารถเตะได้ทั้งส่วนบนและส่วนล่างของร่างกายรวมถึงยังเคยอนุญาตให้ใช้ตีเข่าได้ใช้การกอดกันได้แต่จะมีการจำกัดจำนวนครั้งเช่นกันกับคิกบ็อกซิ่งแบบดัชที่อนุญาตให้เตะตัดล่างได้เพราะว่าได้รับอิทธิพลมาจากประเทศญี่ปุ่นส่วนคิกบ็อกซิ่งฉบับประเทศจีนจะมีการผสมผสานระหว่างมวยไทยมวยปล้ำกังฟูยูโดจึงสามารถทุ่มและกอดกันได้ความแตกต่างในเรื่องของสไตล์และรูปแบบการชกคิกบ็อกซิ่งที่หลากหลายตามแต่ละประเทศนั้นย่อมส่งผลให้นักมวยไทยที่ต้องออกไปต่อยคิกบ็อกซิ่งในต่างแดนมักเสียเปรียบคู่แข่งตั้งแต่ยุคบุกเบิก K1 เพราะคิกบ็อกซิ่งนั้นเป็นกีฬาที่มีกฎกติกาและวิธีการให้คะแนนที่ไม่เหมือนกับมวยไทยทำให้นักชกบ้านเราพบกับความยากลำบากและไม่สามารถแสดงฝีมือออกมาได้อย่างเต็มที่เนื่องจากถูกลดทอนอาวุธแถมบางครั้งยังถูกตัดคะแนนจากการทำฟาวล์ในจังหวะที่ตนเองนั้นคุ้นชินคิกบ็อกซิ่งนั้นมีการเคลื่อนไหวศีรษะและฟุตเวิร์ครวมถึงการสร้างจังหวะการชกที่มากกว่ามวยไทยที่มวยไทยนั้นจะไปเน้นเรื่องของการกอดเพื่อสร้างจังหวะการตีเข่าฟันศอกแม้แต่การเตะของคิกบ็อกซิ่งนั้นก็ไม่เหมือนกับมวยไทยเพราะว่าคิกบ็อกซิ่งนั้นเน้นการเหวี่ยงสะโพกและเตะให้เข้าเป้าส่วนมวยไทยนั้นจะเน้นที่ความรุนแรงของหน้าแข้งเพื่อทำให้คู่แข่งนั้นเสียอาการรวมถึงลูกถีบที่ไม่ค่อยเกิดขึ้นในเวทีคิกบ็อกซิ่งด้วยด้วยโครงสร้างพื้นฐานที่แตกต่างกันทำให้นักมวยไทยนั้นการข้ามสายไปต่อยคิกบ็อกซิ่งจะเจอปัญหากับการปรับตัวมากพอสมควรแม้ว่าจะมีต้นทุนร่างกายที่ดีและทักษะการเตะที่รุนแรงก็ตามซึ่งอีกปัญหาก็คือในเรื่องของสรีระซึ่งในการแข่งขันคิกบ็อกซิ่งที่ยุโรปไม่ค่อยมีการนิยมจัดรุ่นเล็กนักมวยไทยนั้นจึงต้องข้ามสายและจึงต้องมีน้ำหนักที่มากในระดับหนึ่งเพื่อให้เข้าเกณฑ์ส่วนอีกการแข่งขันหนึ่งที่กำลังเป็นที่นิยมนั่นก็คือวันแชมเปี้ยนชิพหรือเรียกสั้นๆว่า One FC นั่นก็คือทัวร์นาเมนต์การแข่งขันศิลปะการต่อสู้ที่ผสมผสานที่เรียกว่า Mixed Martial Arts โดยมีลูกกรงล้อมรอบเวทีซึ่งคนไทยนั้นรู้จักกันในชื่อมวยกรงซึ่งณเวลานี้ก็ได้สร้างฐานแฟนๆที่ชื่นชอบกีฬาต่อสู้ในภูมิภาคเอเชียเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเรียกได้ว่า One Championship นั้นมีสถานะเป็นทัวร์นาเมนต์มวยกรงอันดับที่1ของเอเชียซึ่งสร้างความตื่นเต้นและเร้าใจไม่แพ้กันวันแชมเปี้ยนชิพนั้นเริ่มก่อตั้งเมื่อปี2011ที่ประเทศสิงคโปร์จากกลุ่มที่เป็นใจรักศิลปะการต่อสู้สไตล์แบบผสมผสานที่มารวมตัวกันเพื่อจัดทัวร์นาเมนต์กีฬามวยลูกกรงระดับเอเชียโดยมีสำนักงานใหญ่ที่ประเทศสิงคโปร์ซึ่งทัวร์นาเมนต์วันแชมเปี้ยนชิพนี้เริ่มจัดการแข่งขันเป็นครั้งแรกในเดือนกันยายนในปี2011และมีการสานต่อความมันบนสังเวียนอย่างต่อเนื่องโดยการเดินทางไปจัดการแข่งขันตามประเทศต่างๆในย่านเอเชียจนถึงปัจจุบัน
ซึ่งผู้อยู่เบื้องหลังทัวร์นาเมนต์นี้ของวันแชมเปี้ยนชิพก็คือคุณชาตรีสิทธิ์ยอดธงอดีตนักมวยอาชีพสายเลือดไทยญี่ปุ่นและเป็นนักธุรกิจที่มีความสนใจในศิลปะการต่อสู้แขนงต่างๆโดยรายการวันแชมเปี้ยนชิพนี้คุณชาตรีนั้นดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของทัวร์นาเมนต์และมีบทบาทในการผลักดันส่งเสริมการต่อสู้มวยลูกกรงจากแผ่นดินเอเชียรวมถึงนักสู้จากประเทศไทยให้ได้มีโอกาสแสดงความสามารถทั้งด้านการต่อสู้บนเวทีมวยให้แฟนมวยเอเชียนั้นได้ชมกันอย่างต่อเนื่องซึ่งการแข่งขันมวยลูกกรงหรือวันแชมเปี้ยนชิพนั้นจะเป็นการนำนักสู้ทั้งสองฝ่ายขึ้นมาห้ำพันบนเวทีที่รายล้อมด้วยลูกกรงและใช้กฎกติกาสากลแบบเดียวกันแข่งขันกัน3ยกยกละ5นาทีแต่ถ้าหากเป็นรายการที่มีการชิงเข็มขัดก็จะเพิ่มเป็น5ยกซึ่งปัจจุบันนั้นมีนักสู้มากมายทั้งชายและหญิงจากทุกมุมโลกเขาร่วมชิงชัยความเป็นหนึ่งกันอย่างคับคั่งและสลับเปลี่ยนกันขึ้นชกในทุกๆเดือนโอ้โหเป็นไงครับพี่นี่คือวันแชมเปี้ยนชิพไม่ธรรมดาเลยพี่เป็นสปอร์ตเอนเตอร์เทนเมนต์อย่างแท้จริงบรรยากาศคุณผู้ชมได้เห็นแล้วว่าเขาใช้ทุกอย่างเลยคือไงว่าทุกประสาทสัมผัสหรือโสตประสาทที่มนุษย์จะรับได้คือเขาใช้ทั้งหมดเลยครับผมเขาปรับเปลี่ยนกันหมดเลยแล้วก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดนักมวยเนี่ยของที่สามารถไปต่อยรายการไหนได้ต้องบอกว่าได้ค่าตัวหลายแสนนะพี่บางคนเป็นล้านบางคนเป็นล้านแต่ทำไมคุณผู้ชมคิดมาหมดครับ why not คนไทยถึงไม่ได้เป็นแชมป์เยอะหรือไม่ได้ไปแม้กระทั่งเจ้าของค่ายไม่ปล่อยอันนี้ผมไม่รู้นะอาจจะไปกระทบใครหรือเปล่าผมไม่รู้แต่ว่าทำไมผมงงต้องบอกว่าอย่างประธานของวันแชมเปี้ยนชิพเนี่ยครับคุณอะไรครับคุณจิตินัทอัศดามงคลเนี่ยก็ยังออกมาพูดนะครับว่าจริงๆแล้วคนไทยเนี่ยคือเหมือนมีความสามารถมาแต่แรกอยู่แล้วแต่ว่าเราอาจจะไม่มีการปรับตัวอย่างฝรั่งเนี่ยเขามาเรียนรู้จากเรานะครับแล้วกลับไปแล้วเขาไปเหมือนอะแดปปรับปรุงหมายถึงว่านักกีฬาต่อยรายการนี้บ็อกซิ่งมาเรียนมวยไทยมาเรียนมวยไทยก่อนเพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับคิกบ็อกซิ่งใช่ครับแล้วกลับแล้วก็ไม่ได้แชมป์คิกบ็อกซิ่งแล้วก็บอกว่าอ๋อไอ้ไม่เกี่ยวมวยไทยเฮ้ย อย่างนั้นเลยเหรอมีส่วนครับอย่างนั้นเลยหลายคนเลยต้องบอกว่าเนี่ยอย่างนี้แหละครับฝรั่งเนี่ยเขามาเรียนรู้กันที่เราเพราะว่าค่ายมวยของเราเนี่ยดังๆเยอะมากแล้วเขามาเรียนรู้แล้วก็กลับไปบ้านเขาแล้วก็ไปเป็นแชมป์คิกบ็อกซิ่งของเราเนี่ยน้อยน่าเสียดายนิดนึงตรงนี้คิกบ็อกซิ่งนั้นมีความแตกต่างจากมวยไทยหลายอย่าง 1. คิกบ็อกซิ่งนั้นใช้อาวุธได้4จุดนั่นก็คือหมัด2และเท้า2ส่วนมวยไทยใช้อาวุธได้8อย่างนั่นก็คือหมัด2เท้า2เข่า2และศอก2และยังสามารถกอดกันเพื่อสร้างจังหวะในวงในได้ซึ่งแตกต่างกับคิกบ็อกซิ่งที่ส่วนใหญ่นั้นไม่อนุญาตให้มีการกอดกัน 2. สาเหตุที่นักมวยไทยนั้นไม่นิยมไปแข่งขันคิกบ็อกซิ่งเพราะว่าความแตกต่างในเรื่องของสไตล์และรูปแบบการชกคิกบ็อกซิ่งนั้นมีการต่อสู้หลายสไตล์ที่หลากหลายตามแต่ละประเทศย่อมส่งผลให้นักมวยไทยที่ต้องออกไปต่อยคิกบ็อกซิ่งในต่างแดนนั้นมักจะดูเสียเปรียบรวมถึงมีกฎกติกาและวิธีการให้คะแนนนั้นที่ไม่เหมือนกับมวยไทยเลยคุณผู้ชมครับพอฟังข้อมูลแบบนี้แล้วมันรู้สึกแบบโดยส่วนตัวพื้นฐานนักกีฬาผมเชื่อคุณผู้ชมที่ชมทางทีสปอร์ต7หรือว่าข้างสนามทีสปอร์ตเนี่ยเป็นคนรักกีฬาอยู่แล้วแล้วก็อยากได้รับความรู้สึกที่แบบภาคภูมิใจที่เห็นกีฬาไทยเนี่ยไปแบบระดับโลกยกธงชาติไทยหรือไปแสดงตัวหรือไปแสดงศักยภาพระดับโลกซึ่งนี่เป็นโอกาสดีซึ่งผมก็เลยจะบอกว่าที่วันนี้เราคุยเรื่องคิกบ็อกซิ่งกับมวยไทยมีเขาเรียกว่าทักษะใกล้เคียงกันนะมันใกล้กันมากขนาดที่เมื่อกี้บอกว่านักกีฬาต่างประเทศยังมาเรียนพื้นฐานมวยไทยเป็นพื้นฐานเลยใช่ครับเราทำไมเราอยากพัฒนาเพราะฉะนั้นเราแก้ไม่ได้จริงคุณผู้ชมครับเรื่องแบบนี้เราเอาเหมือนกับเราโยนคำถามกับคุณผู้ชมเลยว่าคุณผู้ชมจะทำอย่างไรดีมันติดอะไรกันอยู่ในมุมผมเนี่ยผมก็รู้สึกว่าแน่นอนมวยไทยเนี่ยเราต้องอนุรักษ์ไว้อยู่แล้วครับคือเรื่องของศิลปะแม้ไม้มวยไทยคือมันคือวัฒนธรรมมันคือเหมือนศิลปะประจำชาติเราละจริงๆแล้วถ้าเราปรับตัวหน่อยเนี่ยนักกีฬาเราเนี่ยมีโอกาสที่จะไปในเวทีระดับโลกสูงมากปรับตัวยังไงครับเดิมปรับตัวก็คือการที่เราต้องเรียนรู้กฎกติกาอย่างเมื่อกี้ที่เราว่ามาหรือว่าการที่เฮ้ยเขามีการไปฝึกเราอาจจะต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากในต่างประเทศเหมือนกันนะครับว่าเฮ้ยเขาไปฝึกมายังไงแล้วเราก็ต้อง
ยอมรับอะครับแล้วเอากลับมาใช้ในตัวเราโอ้เหมือนมีกำแพงบางทีเราตั้งกำแพงมากๆปุ๊บเราก็บางทีอาจจะพลาดโอกาสได้บางทีไม่แน่นะถ้านักมวยไทยเนี่ยไปเป็นแชมป์คิกบ็อกซิ่งทุกรายการในโลกใบนี้ชื่อเสียงของมวยไทยจะดังแค่ไหนเพราะสุดท้ายแล้วผลน่ะจะเติบโตไปยังไงก็แล้วแต่กิ่งก้านสาขาสุดท้ายผลก็คือได้แชมป์มานี่มาแล้วเขาก็แล้วค่อยลากมาจากไหนสุดท้ายลากมาจากพื้นฐานมีทักษะของมวยไทยสุดท้ายโอ้เป็นที่ภาคภูมิใจอันนี้ผมยกตัวอย่างง่ายคุณสมรักคำสิงครับคุณสมจิตจงจอหอที่ได้เหรียญทองโอลิมปิกระดับโลกเหมือนกันแต่ละคนมาจากพื้นฐานกีฬามวยไทยหรือทุกผู้ชมถ้าเกิดมีไอเดียอะไรอยากให้เราเจาะลึกกีฬาประเภทไหนเอาเรื่องราวข้อมูลของกีฬาประเภทไหนข้างสนามกีฬาอะไรนะครับคอมเมนต์มาใน YouTube เองสามารถจัดการได้ทั้งหมดนะครับเราจะนำเรื่องราวเจาะลึกแบบนี้มาทุกสัปดาห์เสาร์อาทิตย์ทุกวันครับครับผมสำหรับวันนี้ก็ผมและพี่บวยก็ลาไปก่อนนะครับพบกับรายการดีๆอย่างนี้ได้ทุกวันเสาร์อาทิตย์นะครับโอเค9โมงเช้าถึง9โมงครึ่งเสาร์อาทิตย์เจอกันนะครับกับรายการข้างสนามทีสปอร์ตวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ